เกร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือเด็กควรเริ่มขี่จักรยานเมื่ออายุกี่ขวบอายุที่เหมาะจะให้ลูกเริ่มขี่จักรยานคือ5ขวบเพราะเด็กจะสามารถทรงตัวได้ดีและพอจะเข้าใจเรื่องทิศทางโดยเริ่มต้นให้ลูกได้ฝึกทรงตัวบนจักรยานที่จอดนิ่งๆเสียก่อนแล้วสอนวิธีใช้เบรกอย่างถูกต้องจากนั้นก็ต้องหาถนนเงียบๆไม่มีรถยนต์พลุกพล่านแล้วให้ลูกใช้ปลายเท้าไถไปกับพื้นช้าๆแล้วค่อยๆเริ่มเร็วขึ้นเพื่อความสบายใจพ่อแม่ก็อาจจะหาหมวกกันน็อกสนับเข่าและสนับศอกให้ลูกน้อยใส่ป้องกันอันตราย